ว่านี่เป็นใบแดงของการแข่งขันไทยลีกที่ไล่นักเตะที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันกว่า600,000 ล้านบาทเรียกว่าเป็นใบแดงที่มีมูลค่ามหาศาลเลยครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นคือเจ้าชายฟิลิปโบเกียแห่งบรูไนครับเกมนี้แกโดนใบเหลืองจากการที่ถูกเปลี่ยนเข้ามาในสนามแล้ววิ่งลงมาก่อนจากนั้นอีกไม่กี่วินาทีครับเจ้าชายฟิลิปโบเกียไปบังบอลในวันนี้ซึ่งเป็นการขัดขวางการเล่นของผู้รักษาประตูในการออกบอลผู้ตัดสินเห็นครับเรียกไปให้ใบเหลืองอีก1 ใบครับทำให้กลายเป็นใบแดงประวัติศาสตร์เลยครับเพราะว่านี่เป็นใบแดงของการแข่งขันไทยลีกที่ไล่นักเตะที่มีมูลค่าทรัพย์สินรวมกันกว่า600,000 ล้านบาทออกจากสนามครับแล้วกลายเป็นใบแดงที่ถูกพูดถึงเยอะตรงที่เจ้าชายแกเนี่ยยังไม่ได้ทำฟาวอะไรสักครั้งเลยครับแค่วิ่งเข้าไปในสนามก่อนกลับไปขัดขวางการเล่นเร็วของผู้รักษาประตูก็โดนใบแดงไล่ออกจากสนามครับใบแดงนี้ยังทำให้ประวัติการค้าแข้งของเจ้าชายแห่งบูไนต้องด่างพลอยด้วย